กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม Apple Back to School ปี2565มาแล้วนะครับซื้อ iPad ซื้อ Mac รุ่นที่ร่วมรายการรับฟรี AirPods รุ่นที่2รายละเอียดเป็นยังไงใครซื้อได้บ้างต้องทำอย่างไรมาชมข้อมูลสรุปในคลิปนี้กันนะครับแคมเปญ Back to School ครับจะจัดขึ้นทุกๆกลางปีนะครับเป็นการส่งเสริมการศึกษาจากทาง Apple สำหรับการต้อนรับการเปิดเทอมนั่นเองครับโดยให้สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง Apple จะจัดโปรโมชั่นในการซื้ออุปกรณ์ครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาตามชื่อ Back to School นั่นเองโปรโมชั่น Back to School ปี2565นี้นะครับให้เราซื้อ Mac แล้วก็ iPad รุ่นที่ร่วมรายการนะครับโดยสามารถเลือกรับ AirPods รุ่นที่2ได้ฟรีหรือจะอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่3และ AirPods Pro ก็สามารถทำได้ครับนอกจากนั้นเรายังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil ครับ Smart Keyboard ได้ในราคาพิเศษและหากซื้อ Apple CarPods นะครับก็จะได้รับส่วนลดไปอีก 20% ครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์ซื้อโปรโมชั่น Back to School ตัวนี้นะครับได้แก่นักศึกษาครับที่เรียนในระดับป.ตรีจนถึงปวส.ขึ้นไปนะครับครูอาจารย์เจ้าหน้าที่การศึกษาของรัฐทุกระดับครับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมรวมถึงระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับและผู้ปกครองของนักศึกษาระดับป.ตรีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แต่ว่าต้องใช้สิทธิ์ในนามของนักศึกษานะครับผมซึ่งปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีก่อนๆ นะครับนั่นก็คือการใช้สิทธิ์ยูนิเดย์ในการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนของเราได้สะดวกสบายมากขึ้นครับและผมจะแนบลิงก์สมัครเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับฝากทริคเล็กๆเอาไว้ครับวิธีการยืนยันตัวตนที่ไวที่สุดนะครับแนะนำให้ใช้อีเมลของสถาบันการศึกษาครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นของ Back to School ในปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่24มิถุนายนจนถึง26กันยายนนะครับโดยสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางครับช่องทางแรกครับคือการสั่งซื้อบน Apple Store Online ครับซึ่งผมแนะนำวิธีนี้นะครับเพราะว่าสามารถสั่งซื้อได้ทั่วประเทศแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางทางหน้าร้าน Apple Store นะครับหน้าร้านเราสามารถเข้าไปที่ Apple Icon สยามแล้วก็ Apple Central World ได้ครับสำหรับ U Store แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลในการยืนยันสิทธิ์หากมีข้อมูลแล้วผมจะมาอัปเดตให้ทราบเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเรามาดูราคาเริ่มต้นของแต่ละอุปกรณ์ในโปรโมชั่น Back to School ปีนี้กันก่อนนะครับสำหรับ iPad Air ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,200 บาทiPad Pro ครับราคาเริ่มต้น 26,200 บาท Magic Keyboard ราคาเริ่มต้น 9,300 บาท Apple Pencil รุ่นที่2ครับราคาเริ่มต้น 4,190 บาท Smart Keyboard Folio ราคาเริ่มต้นที่ 5,300 บาท MacBook Air Chip M2 ตัวใหม่นะครับราคาเริ่มต้นที่ 4,400 บาท MacBook Pro Chip M2 ตัวใหม่เหมือนกันนะครับราคาเริ่มต้นที่ 43,400 บาทiMac 24 นิ้วราคาเริ่มต้นที่ 41,200 บาทและเรายังสามารถทดลองใช้ Apple Music ได้ฟรีถึง6เดือนเลยและก็มีบริการสลักอิโมจิชื่อตัวย่อนะครับรวมถึงบริการส่งให้ฟรีด้วยครับและนี่ก็คือข้อมูลสรุปโปรโมชั่น Back to School ในปี2565นี้นะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากถามความคิดเห็นอะไรนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสมัคร Uniday แล้วก็วิธีการสมัครเอาไว้รวมถึงบทความต่างๆเกี่ยวกับ Back to School ในปี2565นี้เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยวันนี้ผม1 iMode ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ